迎大家跟都用老师来学习汉语。今天跟老师一起学习这本书。สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับน้องยุ่งหลอกสิงแล้วนะคะเราจะมาเรียนหนังสือเล่มนี้กันเล่มสีม่วงเล่มนี้นะคะ华文作业二好你们准备好了吗如果准备好了跟老师一起学习吧ไปเลย打开书四页ค่ะเด็กๆ四页นะที่4นั่นเองโอ้โหคำนี้นะคะ2คำนี้ตี้ดีกับแม่เหม่จำได้หรือเปล่าแปลว่าอะไรลูกตี้ดีแปลว่าน้องชายแม่เหม่แปลว่าน้องสาวค่ะจำได้ไหมที่เราชื่อบอกตี้ดีเนี่ยมีผูกจุก2จุกอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนแม่เหม่เนี่ยใส่กระโปรงบานๆจำได้ไหมคะลูกนะเทคนิคการจำนะคะตี้ดีน้องชายแม่เหม่น้องสาวมาดูข้างบนค่ะในรูปตรงนี้เขาบอกว่าให้เราทำอะไรเขาบอกว่าลองทายดูสิคะว่าตี้ตีเนี่ยเขาเล่นของเล่นอะไรกันแล้วแม่เมย์เนี่ยเขาเล่นอะไรกันอ่ะน้องชายเนี่ยเขาเล่นอะไรเด็กๆลองทายดูสิคะเก่งมากเล่นอะไรให้หนูลากเส้นตามนั้นไปเลยนะลูกเขาเล่นของเล่นใช่ไหมคะเล่นรถเล่นน้ำไฟเห็นไหมคะลูกนี่โยงมาเลยเครื่องบินด้วยไหมเด็กๆว่าเครื่องบินด้วยไหมใช่แล้วเด็กผู้ชายจะชอบเล่นแบบนี้แล้วส่วนเด็กผู้หญิงล่ะคะน้องสาวเนี่ยแม่เมย์เขาเล่นอะไรกันลูกเก่งมากเล่นว้าวๆคืออะไรตุ๊กตาใช่ไหมคะโยงไปเลยอันนี้ก็โยงไปเสร็จแล้วแค่นี้ไม่ยากใช่ไหมคะข้างบนใช่ไหมลูกต่อมาด้านล่างเหมือนเดิมค่ะฝึกเขียนตัวอักษรจีนตามเขาเลยนะลูกตี้ติน้องชายนี่มีจุก2จุกเห็นไหมคะตี้ติชุบชุบตี้ติต่อมาแม่เหม่แม่เหม่น้องสาวน้องสาวเนี่ยชอบใส่กระโปรงบานๆใช่ไหมคะนี่เลยอ่ะดูใส่กระโปรงปุ๊บชุบแม่เหม่เติมกระโปรงนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองไม่ยากนะลูกเย้ทุกคน非常好เป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหนูตั้งใจเรียนแบบนี้หนูเชื่อว่าพวกหนูต้องเก่งภาษาจีนแน่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ再见